ผือกร้อนไปตกที่มือของนายกรัฐมนตรีนะฮะวันนี้นักข่าวไปสอบถามกับพลเอกประยุทธ์ถึงการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกานายกบอกว่าเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าคดียังไม่ถึงสิ้นสุดนะฮะคือคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยังไม่สิ้นสุดก็จะยังไม่มีการนำนามของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ขึ้นทูลเกล้าโดยอยากจะขอทุกฝ่ายเนี่ยมองเรื่องของบ้านเมืองในแง่เดียวเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาการทะเลาะขึ้นมาในอนาคตกันได้ครับไปฟังเสียงของนายกพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับเอาในสิ่งที่มันมีปัญหาได้ไหมไม่ได้ก็จบไปไม่ทันไม่ต้องแสดงอ่ะทำไมต้องแสดงอ่ะเธอคิดไม่ออกอ่ะก็กระบวนการมันก็ต้องเรียบร้อยก่อนนี่ไม่กลัวมันเกิดการทะเลาะเบาะแว้งต่อต้านกันหรือไงมีกี่พวกอ่ะอย่ามองบ้านเมืองในแง่ดีแง่เดียวมันมีพร้อมทุกเรื่องอ่ะครับชัดเจนแล้วนะครับหลังจากที่กฤษฎีกาตีความในลักษณะแบบนี้ว่าการเสนอชื่อสมเด็จช่วงของทางมหาเถรสมาคมไม่ขัดกับกฎหมายสงฆ์ปี2505จุดสำคัญอยู่ที่นายกประยุทธ์แหละครับว่าจะทูลเกล้าหรือไม่ทูลเกล้าเมื่อไหร่ก็ถ้าเกิดดูจากคำสัมภาษณ์นายกเนี่ยนะฮะก็ต้องแปลว่ารอให้คดีรถหรูที่มีชื่อครอบครองโดยสมเด็จช่วงเนี่ยคงต้องรอให้คดีนี้ยุติไปก่อนเพราะนายกก็บอกแล้วถ้าสมมุติคดีที่เกี่ยวข้องไม่ยุติเนี่ยก็จะยังไม่นำรายนามขึ้นทูลเกล้าก็เดี๋ยวว่ากันว่าคดีนี้จะไปถึงไหนแล้วสุดท้ายแล้วเราจะเห็นการนำนามของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่นำขึ้นทูลเกล้าเมื่อไหร่